ด้วยข่าวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นนะคะก็คือโกดังพลุที่นราธิวาสระเบิดแล้วก็มีคนที่ทั้งเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนะคะซึ่งจากกรณีนี้ที่เกิดขึ้นค่ะล่าสุดแม่ทัพภาคที่4ก็สั่งตรวจสอบโดยละเอียดนะคะทั้งโกดังร้านขายพลุประทัดทุกจังหวัดทางภาคใต้นะคะว่ามีใบประกอบการที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่มีใบอนุญาตหรือไม่นะคะในขณะที่พิสูจน์หลักฐานก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นก็พบนะคะว่ามีปริมาณดินประสิวดินดำเป็นตันเลยค่ะตอนนี้ตำรวจออกหมายเรียกผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีแล้วนะคะนี่เป็นกรณีเกิดเหตุโกดังเก็บพลุที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกที่จังหวัดนราธิวาสระเบิดค่ะขณะที่ช่างกำลังเชื่อมต่อเติมชั้นวางของภายในโกดังโดยมีสะเก็ดไฟกระเด็นไปถูกพลุที่เก็บไว้กว่า2คันรถ10ล้อนะคะจนเกิดการระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวรัศมีทำลายล้างมากกว่า500เมตรมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคนค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะซึ่งวันนี้นายสนั่นพงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาค4พลตำรวจตรีอนุรุตอิ่มอาบผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุโกดังเก็บประทัดระเบิดนะคะพร้อมทั้งสั่งเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกำชับให้นายอนิรุทธรบัวอ่อนนายอำเภอสุไหงโกลกจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หน้าสถานที่เกิดเหตุค่ะมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงที่สนามกีฬามูโนะและยังได้เปิดโรงครัวพระราชทานแก่ผู้ประสบภัย 1,000 กล่องและเหล่ากาชาติอีก 1,000 กล่องนะคะทั้งนี้ได้มีการเข้าเยี่ยมชาวบ้านที่ประสบเหตุที่เข้าพักในศูนย์พักพิงชั่วคราว2ครัวเรือนรวม12คนค่ะซึ่งเป็นจำนวนที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะและบ้านพักอาศัยที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดเพื่อที่จะมอบถุงยางชีพและพูดคุยให้กำลังใจซึ่งทุกคนยังมีขวัญกำลังใจที่ดีนะคะเพราะว่าก็เชื่อว่าทางการจะให้ความช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานที่ปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม50นายก็กระจายกำลังเข้าไปเก็บรวบรวมหลักฐานในจุดที่เกิดเหตุนะคะส่วนตำรวจสภ.มูโนะก็แยกย้ายกันทยอยสอบปากคำชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโดยแม่ทัพภาค4กล่าวว่าเหตุการณ์นี้ต้องสอบสวนดำเนินคดีค่ะว่าโกดังนี้ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่ทางนี้ก่อนช่วงเดือนรอมฎอนตนได้สั่งการไปแล้วครั้งหนึ่งว่าให้ตรวจสอบร้านค้าที่ขายพลุประทัดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ว่าก็ยังเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นหลังจากนี้ได้กำชับให้ไปตรวจสอบอย่างละเอียดทุกร้านทุกโกดังทุกจังหวัดค่ะทั้งเรื่องการครอบครองการเคลื่อนย้ายหรือการจำหน่ายเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีกซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้ห้ามประกอบกิจการนะคะแต่ต้องทำให้ถูกกฎหมายค่ะช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับโดยอยู่ในการอำนวยการสั่งการดูแลผ่านทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเรามีการตั้งบก.ควบคุมตั้งผบ.เหตุการณ์ในพื้นที่ที่จะดูแลพี่น้องประชาชนให้มากเท่าที่ทำได้ครับต้องสอบสวนก่อนก็จะรื้อไปทุกเรื่องว่าถูกต้องหรือไม่มีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ต่างๆพวกนี้คงต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ทั้งนี้นั้นนะก็ขอให้อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนและก็พิสูจน์หลักฐานรวมถึงชุดดีวีที่ลงในพื้นที่ด้วยก่อนครับฝากเตือนไปกับพี่น้องประชาชนนะครับท่านมีโดยที่ไม่ขออนุญาตหรือผิดกฎหมายมันก็เกิดความสูญเสียกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างมากก็อยากให้เคสที่เป็นเคสที่ไม่ให้เกิดขึ้นอีกพี่น้องประชาชนที่จำหน่ายหรือครอบครองอยู่ขอให้ทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนเราไม่ได้ปิดกั้นเราไม่ได้ห้ามว่าจำหน่ายหรือไงแต่ว่าถ้าท่านทำถูกต้องมีอยู่ในปริมาณที่พอสมควรก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหลังจากนี้ต้องตรวจสอบกันโดยละเอียดทุกพื้นที่นะคะซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะโดยพลตำรวจตรีอนุรุตอิ่มอาบผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเผยนะคะว่าจากการตรวจสอบหลุมลึก2เมตรจาก2หลุมในจุดที่เกิดเหตุพบว่ามีดินประสิวมีดินดำจำนวนมากมีปริมาณเป็นตันนะคะซึ่งทราบว่าได้มีการลำเลียงมาจากนอกพื้นที่ตอนนี้ก็ได้ออกหมายเรียกผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีแล้วค่ะซึ่งในส่วนของการกระทำความผิดหลักๆจะมีทั้งหมด3ข้อหานะคะก็คือ1ทำให้เกิดการระเบิดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมาก2คือเรื่องการครอบครองระเบิดเพลิงและ3คือพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่เฉพาะในเรื่องของความมั่นคงในการจำหน่ายดอกไม้เพลิงค่ะก็ได้รับรายงานว่าหลุมลึกถึงประมาณเกือบ2เมตรได้ตัดสินจากวาง6เมตรเนี่ยปริมาณของวัตถุที่เป็นดินดำเป็นตันนะครับคือเป็นพันกิโลขึ้นซึ่งก็ตอบรับกับภาพข่าวว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุมีการลำเลียงนะครับ
ัดไฟสัญญาเนี่ยมาที่ตรงนี้นะครับจากตำบลซึ่งในประเด็นตรงนี้ท่านผู้บัญชาการระดับกลางก็ได้สั่งที่ตำบลเข้าตรวจสอบแล้วว่าแหล่งที่มาถูกต้องหรือไม่ดำเนินการครอบครองเป็นอย่างไรในส่วนของที่เกิดเหตุนะครับก็เราได้ดำเนินการอยู่ก็น่าจะได้หลักฐานนะครับไปถึงตัวเป็นตรงแหล่งต่างนะครับซึ่งความผิดทั้งหมดเนี่ยนะครับมีโทษค่อนข้างเร็วสูงนะครับทั้งในเรื่องของทั้งจำคุกปรับด้วยอะไรด้วยซึ่งก็มีรายงานข่าวจากแหล่งข่าวให้ข้อมูลมานะคะว่าจากการประเมินหลุมระเบิดรวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากดินดำหรือว่าดินเทาที่เป็นส่วนผสมของดอกไม้เพลิงที่เก็บไว้ในโกดังค่ะมีปริมาณมากเทียบเท่ากับประมาณ 2-3 คันรถ10ล้อนะคะซึ่งคาดว่าจะมีน้ำหนักมากถึง5ตันหรือ 5,000 กิโลกรัมค่ะรัศมีการทำลายล้างไกลถึง2กิโลเมตรในส่วนของการขออนุญาตก็มีการจดทะเบียนนะคะชื่อร้านวิรวัฒน์พาณิชย์เจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานไปยังนายสมปองเป็นเจ้าของร้านและนางสาวปิยนุชเป็นภรรยาก็ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและยังไม่สามารถที่จะมาพบกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะเพราะว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยได้พาครอบครัวไปท่องเที่ยวต่างพื้นที่ในช่วงวันหยุดยาวช่วงนี้ค่ะในขณะที่ผู้ประสบภัยคนนึงเนี่ยบอกว่าโกดังเก็บประทัดที่ระเบิดอยู่ด้านหลังของตลาดมูโนะขณะที่เกิดเหตุเนี่ยตัวเธอเองพักผ่อนอยู่ภายในบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงดังตุ้มนะคะจากนั้นก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นต่อเนื่องเหมือนเสียงการทำสงครามกลางเมืองบ้านเรือนเนี่ยสั่นไหวรุนแรงตอนนั้นเนี่ยมั่นใจว่าไม่ใช่การสร้างสถานการณ์ความไม่สงบก็เลยวิ่งออกมาดูเห็นบ้านเรือนใกล้จุดเกิดเหตุถูกแรงระเบิดเสียหายมีผู้เสียชีวิตภายในบ้านด้วยส่วนของตนเนี่ยมี3หลังก็เสียหายทั้งหมดนะคะขณะที่แรงระเบิดก็สร้างความเสียหายรัศมีเป็นวงกว้างมากกว่า500เมตรก็ทำให้ตลาดมูโนะที่อยู่ห่างออกไปได้รับความเสียหายทั้งหมดค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการและการบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่เข้มงวดมากพออยากจะให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดกับผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้แล้วก็ผลักดันให้ออกจากพื้นที่ค่ะส่วนเจ้าของโกดังก็ต้องออกมารับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยในขณะที่ชาวบ้านอีกคนนึงที่ได้รับผลกระทบนะคะชื่อว่านายเสกสรรค่ะก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยนั่งอยู่หลังบ้านได้ยินเสียงระเบิดก็เลยวิ่งออกมาดูก็เห็นว่าเป็นเหตุการณ์โกดังระเบิดซึ่งโกดังนี้เนี่ยเปิดมา1ปีรู้อยู่เต็มอกว่าเป็นวัตถุไวไฟมันอันตรายก็กลัวว่าสักวันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ก็ไม่กล้าพูดเพราะว่ามันเป็นอาชีพของคนในชุมชนแต่ว่าสุดท้ายก็เกิดขึ้นจริงค่ะมีเสียงประหลาดออกมาพร้อมกับหลังคาสว่างหมดเลยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรผมก็ตกใจก็วิ่งออกมาดูถึงนึกออกว่าอ๋ออย่างนี้จุดนั้นก็นึกออกว่ามันเป็นมาจากโกดังรู้อยู่เต็มอกว่าเป็นของไวไฟเราก็คิดนะแต่ว่าเราไม่กล้าพูดเพราะมันเป็นธุรกิจของคนย่านนี้แถวนี้เขาทำกันถ้าเราพูดทำให้ทุกคนหลายคนกระทบก็เลยไม่กล้าพูดคิดว่าคงไม่เป็นอะไรแต่ว่าไม่แน่สักวันก็จะเป็นแต่ว่าคิดไว้ในใจคนเดียวของคนอื่นคงไม่ได้รู้ไม่บาดเจ็บบ้านเสียหายตรงที่ส่วนของหลังคาหมดแล้วก็ผนังปูนแตกร้าว